มีผู้ปกครองถามว่าเขาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะคัดเลือกหนังหรือสารคดีอะไรต่างๆให้ลูกดูที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกนะเจ้าคะเราพ่อแม่ควรจะนั่งดูอยู่กับลูกด้วยหรือเปล่าหรือปล่อยให้เขาดูกันเองเจ้าคะก็ดูดูกับลูกบ้างก็ดีครับก็เป็นธรรมะบอกเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ดีมากที่จะนั่งดูหนังด้วยกันมีความบันเทิงด้วยกันก็เป็นการสร้างความรู้สึกอบอุ่นในบ้านแต่การที่เราคิดว่าต้องนั่งเพื่อมันเป็นตำรวจเพื่อควบคุมอะไรเนี่ยก็เด็กก็จะรู้สึกตัวแล้วเราก็คงไม่ดีฮะคือเด็กเขาฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะทั้งที่บางอย่างเราไม่พูดแต่ว่าเขาสัมผัสหลายอย่างที่เราคิดว่าเราไม่ได้พูดแต่เขารู้ของเขาทุกวันนี้แต่เราจะอยู่ในโลกนี้จะป้องกันไม่ให้เด็กได้สัมผัสได้รับรู้กับพวกลามกอนาจารพวกนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็ตั้งแต่เด็กยังเล็กเราก็เริ่มผูกเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องความจริงของชีวิตเรื่องระหว่างผู้ชายผู้หญิงเรื่องแต่ก็ที่น่าสังเกตนะแล้วเหมือนก็เป็นจุดบอดของสังคมว่าทำไมเราแบบจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องทางเพศแต่เรื่องการความรุนแรงแทบจะไม่ได้สนใจจะปล่อยให้เด็กดูการยิงการฆ่าการทรมานกันทั้งวันทั้งคืนก็เลยว่าธรรมดาแต่จะเป็นเรื่องทางเพศเรื่องกามนิดเดียวโอ้ยไม่ดีดูเด็กจะเสียทำไมเด็กดูคนฆ่ากันแล้วความรุนแรงไม่เสียแต่เรื่องนี้ซึ่งไม่ถึงกับชั่วร้ายอะไรมากก็แบบหูเป็นเรื่องใหญ่มากคือไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยเรื่องนี้แต่ว่าเฮ้มันไม่ค่อยจะสมดุลกันดังหนังที่มีเรื่องการยิงการฆ่ากันเนี่ยมันก็มีผลเกมก็เช่นเดียวกันเราควรจะมัดระวังอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะป้องกันในเรื่องนี้ได้100%เพราะว่าการอยากรู้อยากเห็นก็จะต้องมีแน่นอนแต่ก็อยู่ที่ผู้ปกครองและครูกำลังให้ความเข้าใจให้กับเรื่องนี้ที่จะเป็นการป้องกันมากกว่าที่จะมีการอธิบายไม่ว่าทั้งด้านการควบคุมพฤติกรรมในเรื่องการพัฒนาอารมณ์การรักษาความเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในใจและเรื่องปัญญาการคิดพิจารณาในสิ่งที่ควรไม่ควรอันนี้ว่ามีการระบบการศึกษาที่มั่นคงสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กแล้วอาตมาก็เชื่อว่าพอเกิดวัยรุ่นแล้วก็จะมีเครื่องมือที่จะรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองได้ค่อนข้างดี